Wrap Up สิบสี่นาฬิกาห้านาทีพลโทวีรชนเผยรัฐบาลยันไม่เคยสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแจ้งประชาชน14:23 นนิพนธ์ยืนยันนายกรัฐมนตรีคอนเฟิร์มโควต้าประชาธิปัตย์แล้วเหมือนเดิม7คน8ตำแหน่งรับมีนัดหารือพรรคร่วม14:37 นสุทินสส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยชี้กระบวนการสรรหาสว.มีพิรุธมากเพื่อไทยเตรียมเสนอญัตติให้มีการตรวจสอบสัปดาห์หน้า14:46 นจักรบุ๋มเชิญยิ้มนำพานดอกไม้ขอขมาพลตำรวจเอกศิวราปมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใบอนุญาตบินโดรนช่วย13หมูป่าติดถ้ำหลวงล่าสุด14:50 นไปรษณีย์ไทยเปิดตัวสแตมป์มิตรภาพ70ปีไทยฟิลิปปินส์ช้างคู่คาราบาวสารสัมพันธ์หนักแน่นNN News Wrap Up